365 breaking news ในช่วงเวลา14นาฬิกากับดิฉันการจนาทับจีนค่ะช่วงสายที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นได้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บรพัฒร์ที่อยู่ระหว่างพักการทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลสงกรานเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยภายในงานบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นเหล่าผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายดอกสีสันสด โดยนางนินนาชลิตาโนนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนข้าราชการกล่าวอวยพรด้านหม่อมราชวงศุข,ขุมพันธ์นั้นได้กล่าวว่าจะพยายามหาทางกลับไปดูแลประชาชนโดยเร็วที่สุดและเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ประชาชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาตลอดปีใหม่ไทยค่ะ ไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเจ้าหน้าที่สํำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์นำอาสาสมัครและผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับกว่า240คนร่วมเดินทางรณรงค์ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้ผู้ขับขี่ยวดยานทุกชนิดเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนไม่ขับขี่ขณะมึนเมาและปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อลด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานนี้ขณะที่ข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นระบุนะคะว่าตลอดช่วงเทศกาลสงกรานปี2556ที่ผ่านมานั้นมีอุบัติเหตุรวม42ครั้งมีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บอีก41รายสาเหตุส่วนใหญ่นั้นยังคงเกิดจากเมาแล้วขับนะคะ ไปกันที่ต่างประเทศค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นอาศัยช่วงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฟื้นตัวตัดสินใจขายอาพาร์ตเมนต์ในพาร์คอเวนิวกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยสนนราคาถึง48ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1,500ล้านบาท โดยการขายดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ของทางการฝรั่งเศสที่ไม่จําเป็น152แห่งทั่วโลกภายใน6ปีเพื่อชดเชยภาระภาษีชาวฝรั่งเศสกว่า307ล้านยูโรหรือราว1 3 0 0 0ล้านบาทไอเดียการขายอาพาร์ตเมนต์สุดหรูขนาด6ห้องนอน7ห้องน้ำบนชั้น12และ13บบนถนนพาร์คอเวนิวในในนิวยอร์กครั้งนี้เป็นไอเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนะคะ ซึ่งหลังจากนำไปขายในเว็บไซต์บรรดาเศรษฐีย่านแมนฮัตตันหลายรายเริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ที่แพงที่สุดในโลกนั่นเองค่ะกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะ